นเป็นท่าเรือจะไม่หักซึ่งคนเนี่ยเดินเข้าเดินออกตลอดโดยเฉพาะช่วงค่ำๆการพัฒนากิจกรรมเนี่ยหลักๆพื้นฐานเลยมันก็แน่นอนนะครับก็คือหนึ่งก็คือใส่ตัวเข้าไปเพื่อลดช่องว่างต่างๆของออนไลน์สำหรับส่วนพี่น้องประชาชนนะครับที่พักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนซอยราม53นะครับเป็นแนวริมคลองแสนแสบนะครับก็ฝากในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างเปรียบก็จะจัดสายตรวจเพิ่มความถี่ในการตรวจให้นะครับส่วนการอยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อความเดือดร้อนให้เกิดเสียงดังหรือว่าการจอดรถจักรยานยนต์กีดขวางนะครับคนอื่นเนี่ยก็ขอความร่วมมือด้วยครับเราอยู่ชุมชนด้วยกันนะครับคนไทยด้วยกันเพราะนั้นก็อารมณ์มารวยกันนะครับอย่าไปทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องข้างเคียงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ